บิลภูริพลบุญสอนหรือหลายคนเรียกว่าเทพบิลนักกีฬากรีฑาทีมชาติขวัญใจคนไทยอายุเพียง17ปีแต่ผลงานไม่ธรรมดาเพราะเคยคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรกลายเป็นนักกีฬาที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยวัยต่ำกว่า18ปีในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วและยังซิล3เหรียญทองในการแข่งขันซีเกม2022ที่ประเทศเวียดนามที่ผ่านมาคือวิ่ง100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตรชายนอกจากนี้การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่25เมื่อเดือนกรกฎาคมบิลร่วมทัพไต้ฝุ่น4คูณ100เมตรไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จสำหรับปีนี้บิลภูริพลจะลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกโดยจะลงแข่ง3รายการและเป็นความหวังเหรียญทองของไทยได้แก่วิ่ง100เมตรชาย R1 รอบคัดเลือกวันที่29กันยายน2566เวลา 20:35 นวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือก R1 วันที่1ตุลาคม2566เวลา 9:15 นวิ่งผลัด4คูณ100เมตรรอบคัดเลือก R1 ชายวันที่2ตุลาคม2566เวลา 8:20 นรอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคม2566เวลา 20:25 นเวลาไทยหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทยเผยว่าตอนนี้บิลภูริพลสภาพร่างกายดีทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาและหวังว่าจะได้เห็นหนุ่มน้อยรายนี้เฉิดฉายในระดับเอเชียและเติบโตในเส้นทางนักกีฬาระดับโลก